รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสดตรงนี้ทางช่อง Workpoint TV นะคะ8โมงเช้าถึง9โมงเช้าเช้านี้เลยค่ะเรามาเริ่มถึงการแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดเตรียมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558พันเพื่อพ่อ Bike for Dad นะคะโดยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากจะเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ในการถ่ายทอดสดในส่วนของภูมิภาคนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทำดีเพื่อพ่อเพื่อทอดพระเนตรหลังจากการปั่นจักรยานด้วยก็คือในวันที่11ธันวาคมนั่นเองนะคะรวมถึงนิทรรศการนี้ค่ะจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมด้วยในวันที่12แล้วก็13ธันวาคมที่สนามเสือป่าบนพื้นที่ 6,720 ตารางเมตรนะคะซึ่งรูปแบบของการจัดนิทรรศการค่ะก็จะเป็นลักษณะของ Live Exhibition นะคะเป็นการร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐมีการฉายภาพยนตร์สารคดีพระราชกรณียกิจเรื่องละ10นาทีที่โรงหนังของหอภาพยนตร์แห่งชาติด้วยนะคะโดยวันเวลาในการจัดนิทรรศการค่ะก็คือระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ค่ะวันที่11เปิดให้ชมเวลา18นาฬิกาส่วน12และ13ธันวาเปิดให้ชมตั้งแต่9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะด้านพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชาค่ะที่ปรึกษาสบ10สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รายงานความคืบหน้าในการจัดงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรแล้วก็ด้านการรักษาความปลอดภัยประชาชนที่มาร่วมถวายพระพรอีกด้วยค่ะก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วนะคะหลายๆคนก็เตรียมตัวมีเสื้อมีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะแถมไปเตรียมจักรยานด้วยเด็กๆเห็นครั้งที่แล้วที่ไบฟอร์มมัมก็โอ้ยเด็กๆเนาะปั่นจักรยานคนแก่จักรยานตะกร้าหน้าเด็กบางคนนี่ยังแบบเป็น4ล้ออยู่เลยแบบจักรยานเด็กน่ารักนะคะเอาพูดถึงเด็กๆนี่นะคะเรามาพูดถึงเด็กคนนี้มั่งดีกว่าเด็กแบบนี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรามีวัยรุ่นหลายๆคนหรือน้องๆหลายๆคนที่ปัจจุบันนี้ไปเรียนศิลปะป้องกันตัวการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างคนไทยเนี่ยจะเป็นมวยถ้าเป็นเด็กญี่ปุ่นที่เราเห็นตามคลิปต่างๆก็จะเป็นยูโดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราพูดถึงชาวจีนบ้างชาวจีนคุณนึกถึงอะไรชาวจีนก็กังฟูกังฟูวัดเซาหลินแต่ว่าคุณรู้ไหมว่ากว่าที่เขาจะเป็นลูกศิษย์วัดเซาหลินนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะลูกศิษย์วัดเซาหลินเนี่ย 36,000 กว่าคนเขาก็เลยทำ MV 1 MV ขึ้นมาเพื่อบอกว่าเฮ้ยกว่าที่เขาจะผ่านด่านมาเป็นลูกศิษย์วัดเซาหลินหรือกังฟูแห่งวัดเซาหลินไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะไปดู MV นี้กันค่ะนี่คือมิวสิกวิดีโอที่ทำขึ้นนะคะเพื่อเผยเบื้องหลังของโรงเรียนฝึกกังฟูชื่อดังที่ชวนให้ตื่นตาไปกับความอลังการของศิษย์วัดเซาหลินทั้งหมดกว่า 36,000 คนค่ะที่เขาพร้อมใจกันมารวมตัวรำมวยกังฟูครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งนี้บอกเลยว่าชีวิตหลังกำแพงโรงเรียนแห่งนี้นะคะศิษย์ทุกคนจะต้องอาศัยความอดทนและต้องมีความมานะมุ่งมั่นในการเรียนอย่างมากค่ะเพราะว่าการที่จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักสู้แห่งเซาหลินเต็มตัวก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆค่ะมิวสิกวิดีโอนี้นะคะเป็นผลงานของนักทำหนังที่ชื่อว่านายอินิโก้เวสเมียร์นะคะเป็นแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเขาได้ไปฝึกกังฟูกับลูกของเขาที่ประเทศเยอรมนีแล้ววันหนึ่งเขาได้เห็นนักเรียนคนหนึ่งกระโดดไต่กำแพงเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่วัดเซาหลินค่ะเพื่อเรียนรู้วิธีต้านแรงโน้มถ่วงแบบที่เขาเคยเจอมาแล้วพอเขาฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะทำให้เขากระจ่างว่าการฝึกกังฟูไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็ทำได้เพราะว่ามันเป็นศิลปะที่ต้องใช้ทั้งพลังกำลังระเบียบวินัยความอดทนและไฟอันแรงกล้าในตัวเองด้วยสุดยอดนะมันเท่มากขนลุกมากเท่มากแล้วเวลาที่เขาเตะต่อยอ่ะเมื่อกี้เห็นหน้าเด็กผู้หญิงคนนั้นนะสุดยอดดวงตานี่เหมือนไฟเลยนะใช่มันเต็มไปด้วยพลังอ่ะและอย่างที่บอกไปนี่นะคะว่าโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะคะมีนักเรียนกว่า 36,000 คนที่เขามาทำ MV แบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ในโรงเรียนทุกคนต่างพร้อมที่จะเตรียมตัวเป็นนักสู้กังฟูตัวจริงนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการตีแผ่ชีวิตของนักสู้ที่ถูกถ่ายทอดมาในรูปแบบของมิวสิกวิดีโอทำให้เราได้เห็นเนาะว่ากว่าที่จะเป็นเนี่ยไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ใช่อยู่ดีไปนั่งฝึกปุ๊บจะได้ขนาดนี้นะคะ
เขาฝึกกันหลายปีเป็นปีเป็นโรงเรียนจริงจังโอ้โหแปลขบวนด้วยอ่ะ my god เนี่ยคนเนี้ยโอ้ยแต่ละดูแล้วคนนี้ความมุ่งมั่นโอ้โหสุดยอดเท่มากเท่มากๆนะจริงนี่เป็นนี่ถ้ามีลูกอาให้มีลูกก่อนจะส่งไปเรียนอันนี้ให้เรียนอันนี้แต่เห็นแววตาแบบนั้นจากลูกจานนี้มากเพราะว่าหนูไปฝึกเองคงจะไม่ไหวแล้วสภาพการแบบนี้นะเขาเริ่มแต่เด็กนะใช่ต้องเริ่มแต่เด็กค่ะมาถึงฝั่งจีบ้างดีกว่าค่ะข้ามฝั่งไปที่อังกฤษดีกว่านะคะอันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของผู้หญิงอย่างเราเนาะนอกจากจะต้องสวยแล้วเนี่ยจิตใจจะต้องงามด้วยนะคะอย่างคนนี้ค่ะเธอนะคะถักเสื้อหนาวให้ไก่อ๋อน่ารักจ้ะถักเสื้อหนาวให้ไก่ไม่ธรรมดาค่ะ60ตัวแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเรามีภาพมาให้ดูด้วยพูดเลยว่าฟุ้งฟิ้งมากไปดูค่ะสวยอ่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่เป็นฝีมือค่ะของสองสาวใจงามนะคะอย่างนิโคล่าคอกดอนนะคะแล้วก็แอนค่ะคู่แม่ลูกจากประเทศอังกฤษนะคะที่ทั้งสองคนค่ะได้ร่วมกันช่วยชีวิตแม่ไก่นะคะไม่ต้องเผชิญหนาวตายอีกต่อไปค่ะคือที่อังกฤษหนาวมากนะคะพอหนาวปุ๊บเนี่ยคนเรายังสั่นเลยอ่ะมองไกลภาษาอะไรกับไก่เนาะมองไกลเหมือนกล่องทิชชู่เหมือนกันนะคะก็อันนี้ค่ะเขาก็เลยถักเสื้อไหมพรมนะคะกันหนาวให้น้องไก่ใส่แบบนี้ละค่ะจุดเริ่มต้นไอเดียอบอุ่นนี้นะคะก็เกิดขึ้นเมื่อทั้งสองคนค่ะไปช่วยไก่ที่ถูกเลี้ยงไว้นะคะแออัดกว่า30ตัวก่อนหน้านี้ค่ะและแน่นอนค่ะว่าไก่ที่อยู่กันแออัดในพื้นที่ที่จำกัดเป็นห้องปิดเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ถูกปล่อยเลี้ยงแบบตามธรรมชาติก็คือว่าเกิดอาการขึ้นคือพวกเขาเนี่ยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศได้ก็เลยทำให้เกิดอาการหนาวตายขึ้นมาค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ค่ะเสื้อไหมพรมกันหนาวเนี่ยแหละค่ะก็คือคำตอบที่แม่ลูกคู่นี้นะคะเขานำมาช่วยให้ความอบอุ่นกับไก่ค่ะ ซึ่งตอนนี้มีน้องไก่ในครอบครองจำนวนกว่า60ตัวแล้วนะจ๊ะ บอกเลยว่าไอเดียนี้นะคะเธอใช้เวลาทำกันแบบ6เดือนแล้วนะคะซึ่งเสื้อแต่ละตัวที่ถักให้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของน้องไก่เลยแม้แต่น้อยนะคะไม่ว่าจะกระโดดจะบินหรืออะไรก็ตามก็ยังใช้งานได้อยู่นะคะตัวขวาเหมือนกล่องทิชชู่จริงนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะมันช่วยป้องกันผิวหนังของไก่ค่ะไม่ให้แบบหลุดร่วงไม่ให้ขนเนี่ยหลุดออกไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับไก่อีกต่างหากนะคะก็ไอเดียนี้ละเนาะก็ลองคิดดูแบบเหมือนกับเห็นอันนี้แล้วก็รู้สึกนะว่าเออแบบบางทีเราก็ใส่ใจสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะเขาก็มีความรู้สึกมีอารมณ์เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราชอบเข้าใจผิดว่าสัตว์เนี่ยจะต้องการความหนาวความเย็นแบบว่าเพราะเขามีขนเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่จริงจริงเนี่ยพวกเนี้ยเขาชอบนอนแบบท่ามกลางแดดนะรับแดดรับแสงใช่มันแล้วแต่สัตว์แล้วแต่ประเภทด้วยเนาะอย่างอังกฤษบ้านเมืองเขาหนาวไงพวกสัตว์ต่างๆเขาก็คงจะชอบแสงแดดแต่ถ้าบ้านเราสัตว์บ้านเราก็คงจะหนีเข้าแอร์อะไรอย่างเงี้ยหนีนอนหน้าเซเว่นหนีไปนอนหน้าเซเว่นเขาก็ดีไซน์ให้เข้ากับสรีระไก่เนาะอาจจะมีช่องแบบตอนไก่ฟักไข่ก็จะสามารถปล่อยออกมาได้ใช่ๆปล่อยแล้วก็ระยงระยางไว้อย่างงี้ปล่อยไม่มีใครมาเก็บสักทีนะคะนั่นน่ะสิโอเคค่ะนอกจากคุณจะดีกับสัตว์โลกได้แล้วคุณก็สามารถจะดีกับสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันนะคะเมื่อเช้าเพิ่งดูข่าวเมื่อเช้าเขาไปลากเอาขยะใต้ทะเลมาตั้งประมาณ600กว่าตันนี่ทะเลเมืองไทยนะ600กว่าตันอ่ะเอ้ย600กว่ากิโลกรัมคือเกือบครึ่งเกินครึ่งตันนะคะแล้วล่าสุดค่ะเขาก็บอกว่ามีคนเนี่ยทำเทคโนโลยีประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บกวาดขยะใต้แม่น้ำใต้คลองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยค่ะไปชมกันค่ะเนี่ยค่ะเครื่องนี้เขาเรียกว่า Mr. Trash Wheel นะคะซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มาพร้อมจะเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างในแม่น้ำลำคลองในเมืองให้สะอาดหมดจดโดยไม่ต้องปวดหัวเรื่องขยะที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำอีกต่อไปนะคะเขาบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกที่บริเวณอ่าวเปาจิมอร์ประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทำสถิติกวาดขยะไปจำนวนมหาศาลค่ะก้นบุหรี่ 6.76 ล้านชิ้นขวดพลาสติก 200,000 ขวดกล่องโฟม 255,000 ชิ้นถุงขยะอีก 113,000 ถุงซองขนมอีก 108,000 ขวดแก้วอีก 4,000 ที่สำคัญนี่เขานับรายละเอียดครบเลยเหรอคะเขาเอาขึ้นมานับค่ะโอ้ตายที่สำคัญพลังงานที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้มีกลไกที่ขับเคลื่อนด้วยอะไรที่มันต้องก่อมลพิษเลยเพราะว่าเขาใช้กระแสน้ำเนี่ย
ัดขยะเข้ามาให้ใกล้ตัวเครื่องพอขยะเข้ามาใกล้ตัวเครื่องปุ๊บพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นตัวขับเคลื่อนมอเตอร์ดูดขยะเข้าไปในเครื่องค่ะแล้วก็ลำเลียงไปยังสายพานแล้วส่งไปลงถังใหญ่เพื่อนำไปคัดแยกต่อไปเขานำไปคัดแยกด้วยไงจะได้เอาไปรีไซเคิลที่สำคัญเอามานับให้ฟังนี่แหละค่ะพูดแต่แล้วแต่แล้ว ซึ่งประชาชนในรัฐแมริแลนด์ที่อาศัยอยู่ที่อ่าวบัลติมอร์เนี่ยยกย่องเครื่องนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่พิทักษ์แหล่งน้ำเลยนะคะเนื่องจากว่ามันพิสูจน์แล้วว่าสามารถขจัดขยะได้จริงแล้วชาวเมืองก็คาดว่าภายในปี2020คืออีก5ปีข้างหน้า Mr. Trash Wheel เนี่ยจะทำให้น้ำในอ่าวบัลติมอร์สะอาดจนลงไปว่ายน้ำแล้วตกปลาได้อีกครั้งนะคะบอกเลยว่าของดีๆแบบนี้เนี่ยต้องไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวค่ะเพราะว่าทางองค์กรผู้ผลิตเนี่ยตอนนี้เตรียมสร้างเครื่องที่2แล้วนะคะจะนำไปแก้ปัญหาขยะในเขตเพื่อนบ้านของแมริแลนด์ด้วยนะคะที่สำคัญตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่อง Discovery NBC News รวมถึงประชาชนอีกหลายประเทศเนี่ยให้ความสนใจมากรวมถึงประเทศเรานี่ไงรายการเราเห็นไหมควรดูนะใช่แล้วนะคะมีการตอบคำถามคอมเมนต์เกี่ยวกับเครื่องนี้จนกลายเป็นประเด็นอันดับหนึ่งไปแล้วค่ะนี่บ้านเราบ้านเราก็ควรคลองแสนแสบเนาะเออต้องมีนะแม่น้ำเจ้าพระยาของบ้านเราอยากดูตอนนับอ่ะตอนนับว่ามีอะไรอยู่ใต้คลองใช่แต่ว่างมากเลยนะนับแม้กระทั่งก้นบุหรี่อ่ะแต่ว่าเราเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกเราไม่ค่อยได้เห็นภาพนี้นะแปลกมันอยู่ข้างล่างเออแปลกมากเลยนะคะอันนี้เขาก็มีเหมือนบ้านเราเหมือนกันแต่ว่าเขารู้จักวิธีจัดการเนาะเราก็ต้องมีบ้างเครื่องนี้ใช่แล้วค่ะอะไรค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะเบรกหน้าไม่ได้มา2อาทิตย์แล้วขอให้ใช้ผ่องยานแม่นมากๆเลยอย่าเพิ่งไปไหนนะคะสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยโอโตยะกางเกงแดนสลิมยาธาตุน้ำขาวไทยนครปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาล